on time สวัสดีครับถึงเวลาสำหรับเช็คออนไทม์ครับตรงเวลาตรงประเด็นกับทุกเหตุการณ์บนโลกเทคโนโลยีถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับก็คงจะเคยได้ยินชื่ออีเวนต์ใหญ่ๆที่เพิ่งจะจัดไปที่ประเทศไต้หวันอย่างงานที่ชื่อว่า Computex อย่างแน่นอนเพราะว่าในงาน Computex นี้นะครับจะเป็นมหกรรมการแสดงสินค้าเทคโนโลยีที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้และแน่นอนครับในงานนี้ก็ต้องมีสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆจากหลายแบรนด์มาเปิดตัวกันมากมายและที่มีหลายๆคนให้ความสนใจในการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือเจ้า Transformer Book Flip นั่นเองสาเหตุที่เจ้า Transformer Book Flip นั้นเป็นที่สนใจจากบรรดาผู้เข้าชมงานและสื่อจากหลายๆสำนักก็เพราะว่า Transformer Book Flip เป็นแล็ปท็อปที่สามารถหมุนหน้าจอได้360องศาเพื่อให้ผู้ใช้นั้นพลิกหน้าจอแล้ววางเครื่องคว่ำลงในลักษณะที่เป็นพีระมิดหรือเราจะพับซ้อนหน้าจอไปบนคีย์บอร์ดเพื่อใช้งานในรูปแบบแท็บเล็ตก็ได้นับว่าเป็นไอเดียของการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงๆนะครับและยังมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยแต่คำถามที่ตามมาก็คือว่าหลายๆครั้งที่เรานั้นเห็นสินค้าที่มีการออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจหรือแตกต่างอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วมันมักจะใช้งานได้อย่างที่เราต้องการหรือไม่สำหรับ Transformer Book Flip เครื่องนี้นอกจากได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งเป็นโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตแล้วยังมาพร้อมกับชิป Intel Core i3, i5 และ i7 และแรมที่สูงสุดได้ถึง 8GB กับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วมีให้เลือกทั้งความละเอียดระดับ Full HD และ HD และมีน้ำหนักแค่ 2.6 กิโลกรัมเท่านั้นแต่ว่าถึงยังไงนะครับผมเองก็ต้องบอกได้เลยครับว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีชิ้นไหนที่คุณคิดว่าดีที่สุดนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าในทุกๆวินาทีที่ผ่านไปนะครับมักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเสมอผมเองก็ได้แนะนำและรายงานให้คุณผู้ชมได้รับรู้ส่วนจะเลือกชิ้นไหนใช้งานแบบไหนนะครับก็ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมครับแล้วกลับมากระตุ้นหัวใจเทคโนโลยีกับผมได้ใหม่กับ Tech On Time ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาIsuzu Insight พิสูจน์แล้วประหยัดจริง Isuzu D-Max ประหยัดน้ำมันจริงยิ่งมี Isuzu Insight ช่วยทำให้ขับดีขึ้นประหยัดน้ำมันสุดๆ Isuzu D-Max วิ่งไกลแสนไกลใช้น้ำมันนิดเดียว Check on time